วันนี้เราก็มาไหว้พระที่วัดกัลยาณมิตรนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกัลยาณมิตรกันนะครับให้นึกถึงได้สมความปรารถนาครับก็ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆนะครับคล้องกันก่อนครับตีคล้องเป็นสิริมงคลครับชื่อเสียงก้องกังวานดังไปทั่ว8ทิศนะครับจะตีคล้องตีคล้องกันตีคล้องครับตีคล้องเข้าไปสักการะองค์พระครับเข้าสักการะพระองค์พระอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวเลาะเข้ามาทางด้านริมนี้ก็ได้นะครับวิหารใหญ่นะครับจะบูชาองค์พระโตครับสัมปองค์ครับที่เรียกการของวัดอรุณนะครับเรามาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับให้นึกคิดถึงได้สมความปรารถนาแก้วข้าปรับไปจะไปได้ได้และพัฒนานี่คือบรรยากาศของวัดกัลยาณมิตรนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายดูคือบรรยากาศของวัดกัลยาณมิตรนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดกัลยาณมิตรนะครับขอพรหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรนะครับให้นึกคิดสิ่งใดสมความปรารถนาแก้วข้าปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆนานาร่ำรวยเงินทองอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสิ่งใดที่
ทำไม่ดีทั้งพลาดบกพร่องมาทางด้านกายวาจาใจขอโทษด้วยนะครับอันนี้ก็เนื้อสาวครับเนื้อสาวด้วยนะครับเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับน้ำตกดูสดชื่นลมเย็นดีนะครับมีต้นไม้ประดับสวยงามนะครับนี่คือพัทธสีมาถ่ายทางด้านหลังถ่ายทางด้านหน้าครับเราถ่ายให้ชมบรรยากาศวัดอรุณนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าอุโบสถหลวงพ่อโตที่เมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูกันนะครับเมื่อกี้ที่เราเข้าไปสักการะเข้าไปดูบรรยากาศว่าองค์หลวงพ่อกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าครับมีคนมาขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขอพรจากหลวงพ่อโตขอเข้ามาหลวงพ่อโตกันเยอะแยะมากมายนะครับนี่คืออาคารเจ้าพญานฤบดินทร์นะครับยังสวยงามมากนะครับแล้วก็เดินชมรอบๆข้างกันนะครับนี่ครับรอบๆศาลานี่ก็เป็นที่พักสงฆ์นะครับเป็นที่กุฏิสงฆ์นะครับก็จะมีเยอะอยู่ครับสำหรับกุฏิหลายคณะครับท่านก็ทำวัดนะครับทำสะอาดวัดวาอารามวัดกุฏิสงฆ์นะครับเนี่ยครับผมก็ขอจบคลิปเกี่ยวกับการมาไหว้พระขอพรที่วัดกัลยาณิมิตนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ขอโทษด้วยนะครับนี่ก็ขออำลาหลวงพ่อวัดหลวงพ่อตอนะครับสัมปอกงครับวัดอรุณเอ้ยพูดผิดนะครับหลวงพ่อตอวัดกัลยาณิมิตนะครับซึ่งอยู่ติดกับวัดอรุณนะครับอยู่ใกล้ๆกันกับวัดอรุณเลยครับก็ได้มาสักการะนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสิ่งใดที่บูชาครับพ่อมาขอโทษด้วยนะครับขอจบคลิปการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับขอลาหลวงพ่อต่อนะครับสาธุสาธุสาธุครับ